ยังเป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3D โดยเฉพาะภายหลัง2ผัวเมียในวงการบันเทิงอย่างใบเตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนพัฒนพลมินทขินเข้าไปในเรือนจำหลังถูกอัยการฝ่ายคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องคดีในความผิด3ข้อหาความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จในคดีฟอเร็กซ์ 3Dซึ่งคดีนี้ศาลให้เหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ดีเจแมนและใบเตยนั้นได้รับการประกันตัวชี้ว่าศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องขณะเดียวกันเมื่อ2มิถุนายนที่ผ่านมาญาติของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามนักร้องนักแสดงจำเลยที่2ในคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D หมายเลขดำออ่าง 1227/2566 ได้มีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยโดยแจ้งเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วกรณีจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้องซึ่งสำหรับคดีนี้ศาลอาญานัดพิจารณาคดีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาในรายการเอาให้ชัดโดยช่วงหนึ่งมีการสัมภาษณ์ทางด้านของแม่พิมพ์แขแม่ของดีเจแมนโดยเจ้าตัวมีการระบุว่าจะทำทุกวิถีทางให้ทั้งคู่ออกมาจากคุกให้ได้จากนี้จะสู้ให้กับทั้งคู่ซึ่งในรายการยังบอกว่าทางทนายเจมส์นิติกรแก้วโตได้มีการให้ความเห็นว่าหลังจากนี้ดีเจแมนและใบเตยจะขอต่อสู้ได้มีอยู่2วิธีด้วยกัน1ยื่นคำอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาว่าเห็นชอบกับคำสั่งศาลชั้นต้นหรือไม่2ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่แล้วขอเพิ่มหลักประกันโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลขณะที่ล่าสุดลุคชานวิทย์น้องชายของใบเตยสุธีวันมีการออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเจอมรสุมชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยระบุว่าตอนนี้ทางครอบครัวก็ดีขึ้นเป็นลำดับเพราะผ่านมาเกือบเดือนแล้วโดยลุคมีการไปเยี่ยมทั้งใบเตยและดีเจแมนทุกวันโดยลุคระบุว่าแรกๆก็เสียใจกันหมดทำใจกันยากนิดนึงแต่ตอนนี้ทั้งสองก็พยายามมองหาสิ่งดีๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนทั้งคู่ก็ดีขึ้นโดยทุกครั้งที่ไปคำถามแรกก็จะถามถึงลูกสาวน้องเวทมนต์เป็นยังไงทำอะไรถามหาพ่อแม่ไหมซึ่งหลานก็มีการถามทุกวันก็จะบอกว่าพ่อกับแม่ไปต่างประเทศบ้างไปทำงานบ้างแต่ยังไม่มีคำถามว่าเมื่อไหร่จะกลับแต่บางทีเขาเล่น TikTok หรือว่า YouTube ก็จะผุดขึ้นมาว่าอยากเจอเลยบอกที่บ้านว่าไม่ให้เขาเล่นโซเชียลอีกเลยพร้อมเผยว่าหลานไม่ร้องไห้แต่ลูกอะร้องไห้เองจึงเป็นเหตุผลที่ก่อนหน้านี้พาหลานไปอยู่กับแม่ที่ใต้เห็นหน้าหลานทุกวันก็ร้องไห้ทุกวันรู้สึกเป็นท็อกซิกให้หลานจนกระทั่งพร้อมเสร็จเรื่องงานศพแฟนก็พาหลานกลับมาอยู่ด้วยส่วนเรื่องการปรับตัวมาเป็นหัวหน้าครอบครัวลุคก็มีการเผยว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้เต็มที่แบบ 100% โดยเฉพาะเรื่องของหลานตอนนี้เป็นน้ารู้สึกสบายใจกว่าแล้วเขาก็รู้สึกสนุกกับเรามากแต่พอวันหนึ่งสถานะเปลี่ยนเป็นผู้ปกครองเหมือนทั้งเขาและเราปรับตัวกันไม่ได้สุดท้ายสายใยของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เราเป็นน้าก็ทำหน้าที่เป็นน้าได้แค่นั้นจริงๆทุกวันนี้เขาจะถามว่าขึ้นไปนอนห้องแม่เตยหรอมาทำอะไรก็จะบอกว่าน้ามานอนห้องแม่ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ชินไม่ได้พร้อมจริงๆแต่มันต้องทำและคงต้องใช้เวลาส่วนทางด้านของใบเตยเขาก็ห่วงอย่างเดียวก็คือลูกกลัวว่าลูกจะอยู่ได้ไหมลูกจะไหวหรือเปล่าซึ่งความเหนื่อยมันมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรยินดีทำเต็มใจทุกวันไม่ต้องห่วงสุดท้ายลูกได้กล่าวขอบคุณทุกคนเพราะใบเตยและดีเจแมนตอนนี้ก็อยู่ได้ด้วยกำลังใจล้วนๆกำลังใจจากทุกคนทำให้ทั้งสองสู้ต่อไปได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ